ีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ตากับบอสนะคะจะมากินยำจากร้านยำ719นี่มาแบบแน่นๆเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็มาลองชิมให้ดูทีละเมนูว่าอันไหนเลิศอันไหนปังอันไหนควรสั่งอันไหนควรถุยทิ้ง วันนี้มีทั้งหมด4เมนูมาโอ้โหฉ่ำๆว่ะนี่เมนูแรกนะคะเป็นยำปูม้าฉ่ำๆปูม้าแบบดุๆเมนู2ยำกุ้งสดไม่สดก็แล้วแต่จะคิดนะคะเมนูที่3คือยำหมูยอไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มนะจ๊ะไม่ใช่มะเขือเทศเม็ดใหญ่เป็นก้อนเวอร์อันนี้ยำหอยแครงเป็นไงล่ะโอ้ยน้ำลายแตกตัวมาเริ่มที่ยำอะไรก่อนดีอ่ะเอาที่มันกินง่ายก่อนกุ้งก่อนไหมเพราะพวกนี้มันจะต้องเลอะมือเอามาเริ่มกันที่ยำกุ้งสด wow. สดไม่สด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 เริ่มกันจ้ะเริ่มที่ยำกุ้งเลิศนัวกรุบชอบแต่ถ้าถอดหางกุ้งมาให้จะเลิศมากเพราะมันจะสามารถตักกินได้เลยมันไม่เผ็ดเกินไปอ่ะนี่สั่งแบบเผ็ดน้อยไงแต่ถ้าใครกินเผ็ดก็สั่งแบบเผ็ดมาเลยก็ได้ดีอ่ะมันแบบกลมกล่อมเนาะมันเปรี้ยวแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปมันก็รสครบนะเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยผ่านผ่านชอบมากกุ้งก็ให้แบบเยอะเก่งมากกุ้งก็เนื้อแน่นอยู่เด้อเคี้ยวแล้วมันกรุบกรุบเลิศได้แม่ไม่เหลือไปเป็นยำหมูยอไข่เค็มหมูยอชิ้นใหญ่มากไข่เค็มก้อนใหญ่มากแต่ว่าหมูยอเนี่ยดูหั่นแบบดูเป็นรูปทรงที่แปลกๆหมูยอมันเหมือนเป็นหมูยอเอ็นๆนะมันไม่ใช่หมูยอที่เราเคยกินไม่รู้ว่าเขาใช้หมูยอของอะไรเนาะมันจะมีแบบเป็นเอ็นเอ็นเอ็นก้อนๆมันไม่ใช่หมูยอที่เป็นแบบเนื้อล้วนๆใช่แต่ดีนะนี่ชอบนะมันกรุบกรุบดีอ่ะมันเคี้ยวแล้วมันได้ texture หมูยอทั่วไปมันก็จะเป็นแป้งผสมเนื้อหมูใช่ไหมครับมันกินเข้าไปมันก็จะเคี้ยวละเอียดแต่เนี้ยมันจะได้ความกรุบกรุบไข่เค็มนะคะอร่อยมันก็คือไข่เค็มอ่ะมันมันจะได้รสชาติกับน้ำยำทีเดียวนี่ชอบหั่นกินเพราะว่าไข่เค็มมันใหญ่ไงจะได้ซดกับน้ำยำหลายรอบถ้าคำเดียวอ่ะมันแช่ในน้ำยำอยู่แล้วอ่ะมันก็จะซึมอยู่ข้างในแล้วก็เนี่ยตักน้ำยำมาด้วยแล้วก็ซดแต่บอกเลยว่าไข่เค็มแบบเนี้ยติดฟันเคี้ยวแล้วติดฟันกรามแต่อร่อยไข่เค็มดีมากชอบอ่ะเขาเรียกว่าไข่เค็มอะไรแบบนี้มันเหมือนไข่ครอบภาคใต้ที่เขาเอาไปต้มมาไปดองหรืออะไรอย่างนั้นไม่ได้เคยซื้อกินอยู่แต่ว่านี่ชอบน้ำยำของอันนี้มากกว่าทำไมน้ำยำไม่เหมือนกันนะหรือว่าพอเมนูนี้แล้วมันก็มันอาจจะมีสูตรว่าเมนูนี้รสชาติเป็นแบบนี้บอกแต่น้ำยำกุ้งอร่อยกว่าไม่ชอบน้ำยำกุ้งหรือยังไม่ได้คนวะกลัวติดยำหอยแครงถ้าหอยแครงแอบเล็กนะแต่มันลวกแล้วมันก็เลยหดไม่ดีมันเป็นเปลือกเปลือกมันเล็กมันก็เล็กมันหดไม่ได้ตัวเล็กมากถ้าใหญ่ได้กว่านี้ก็น่าจะดีอร่อยนะมันหวานดีอ่ะหอยแครงน้ำหวานเนาะหวานตอนแรกเห็นตัวเล็กนึกว่าจะไม่มีรสชาติเท่าไหร่พอกินกับน้ำยำคู่กันอ่ะมันลงตัวมากเลยอ่ะงั้นให้อภัยเรื่องหอยแครงเล็กแล้วคือเขาอาจจะเลือกหอยรสชาติดีรสชาติดีแต่ไม่ใหญ่เพราะถ้าอร่อยด้วยและใหญ่ด้วยก็อาจจะต้องขายแบบว่าเมนูละ500เมนูราคาแพงแต่แบบโอเคชอบแต่เป็นเมนูที่กินลำบากว่ะแต่แบบความลำบากนี่แหละมันจะทำให้สนุกก็แย่งกินกันกับเพื่อนไงมันตอนแรกคิดว่าอันนี้จะเฉยๆเพราะหอยเล็กมากแต่อร่อยหอยอ่ะลวกมากำลังดีไม่แห้งจนไปไม่ลวกจนสุกเกินมากำลังเด้งๆสู้ลิ้นแบบเด้งปูม้าปูม้าปูม้าหน้าจอหน้าตาแบบนี้ดังหน่อยจะพี่ปูม้าปูม้าเริ่มอันนี้ต้องเป็นงานมือแล้วถูกไหมอันนี้น่าจะเผ็ดว่ะวันนี้มือก็จะต้องเหม็นข้าวใช่ก็ถึงกินปูม้าอันดับสุดท้ายจะถามว่ามันจะช่วยไหมก็ไม่เพราะเด็กกินนี้เสร็จแล้วก็กินลุงต่อโชว์หน่อยยังไม่หยุดอีกขอเคลียร์พี่ก่อนนี่เป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยได้เป็นไงคะปูหวานอ่ะปูอร่อยปูสดอ่ะเนี่ยชอบอ่ะปูดีเนื้อนางเลิศว่ะเนื้อนางแน่นแล้วหวานอ่ะเลิศชอบอ่ะปูอร่อยปูดีมากแต่เหมือนแบบว่าน้ำยำเขาให้มาไม่เยอะมันก็เลยซึมเข้าเนื้อปูไม่เยอะหรือเดานะว่าน้ำยำเขาเป็นปกติจะปูตัวใหญ่เออมันก็เลยเหลือนิดเดียวมันก็เลยน้ำยำเหลือดูเหมือนน้อยแต่จริงๆไม่น้อยคือปกติอ่ะถูกแล้วแต่ปูมันใหญ่ไงปูมันเยอะเนื้อแน่นมากสุดจนอยากจะถ่ายรูปขอญาติสตอรี่ดูดปูตอนเที่ยงอันนี้คือถ่ายตอนเที่ยงนะคะยำเนี่ยกินกันตื่นมาก็นึกถึงยำก่อนเลยบูมแมลงดูดปูค่ะไปติดตามกันได้ไอจีไอตายยังไม่ตายนะทีนี้เราจะมากินแบบเมดเล่กินไปเรื่อยๆทุกคนพร้อมนะคะพร้อมหิวนะคะวิดีโอนี้คิดไว้ว่าน่าจะลงตอนดึกๆสัก2-3 ทุ่มนะ ก็คือคนเห็นปุ๊บคนกดอันซับกูเลยเพราะว่าหิวแล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนโกรธอ่ะเริ่ม
ามว่าใน4เมนูนี้ชอบอันไหนมากสุดสำหรับบอสบอสชอบอันดับ1คือยำกุ้งยำกุ้งคือน้ำยำมันนัวอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือมันเข้ากันหมดไม่ว่าจะเป็นหวานเค็มเปรี้ยวมันนัวอูมามิอร่อยเมนูอื่นก็ไม่แย่แต่แค่ตัวกุ้งน้ำยำกุ้งมันเลิศอ่ะรองลงมาที่ชอบนะก็คือยำหอยแครงเนื้อหอยแครงมันหวานมันฉ่ำแต่ให้คะแนนน้อยเพราะว่าหอยเล็กที่3นี่ให้ตัวยำปูหม่าน้ำยำมันซึมเข้าไปในเนื้อปูมันไม่ซึมเยอะกันไปปูเนื้อฉ่ำแน่นหวานอร่อยอันที่4ก็คือตัวนี้ยำหมูยอให้เพราะว่าหมูยอมันเป็นหมูยอเอ็นมันกรุบกรุบกับไข่เค็มน้ำยำอาจจะไม่เท่าน้ำยำกุ้งแต่โดยรวมแล้วมันก็โอเคไม่แย่นะจริงๆอ่ะชอบเหมือนกันเลยอันดับแรกเราชอบยำกุ้งน้ำยำนางเลิศเลิศที่สุดในบรรดา4อันเลิศจริงกลมกล่อมมันเปรี้ยวกำลังดีหวานกำลังดีเค็มกำลังดีแบบโอเคมากแต่อันดับ2เราจะให้หมูยอไข่เค็มแต่นี่รู้สึกว่าถ้าเราหมูยอไข่เค็มไปใส่น้ำยำกุ้งอ่ะจะเลิศกว่านี้จริงไม่แล้วเราคิดว่าเหมือนจะเป็นน้ำยำเดียวกันเนาะไม่ใช่คนละยำ ไม่ถึงว่าน้ำยำเนี่ยคนละยำรสชาติมันก็เลยไม่เหมือนกันแต่นี่ว่าเขาก็น่าจะทำรสชาติคล้ายๆกันแต่มันพอไปผสมกับวัตถุดิบมันก็เลยออกแตกต่างกันนิดนึงอะไรนี้อันดับ3ให้ยำหอยแครงนะคะเลิศเพราะว่าหอยแครงหวานฉ่ำประทับใจตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยหอยเล็กคือเราก็เป็นคนไม่ชอบหอยเล็กๆเราชอบหอยใหญ่ๆไม่ถึงหอยแครงหอยแครงจ้ะแม่แต่ว่าหอยนางฉ่ำนางหวานแล้วก็เด้งสู้ลิ้นเด้งแต่ว่าอันดับ4ก็คือปูม้าไม่ใช่ว่าหยุดได้อันดับ4แล้วไม่ดีนะคือนั้นเลิศเลิศหมดเลยจนไม่รู้ว่าจะให้อันไหนอันดับเท่าไหร่นี่ว่ายำกุ้งมันกินง่ายด้วยไงกินอันเนี้ยแล้วมันยิ่งเผ็ดเพราะมันต้องดูดเข้าไปในลิ้นเขาเลยแบบเฮ้ยมันกินยากว่ะงั้นกูกินกุ้งกินหมูยอละกันกินง่ายดีมีคนถามเยอะว่าเห็นอาจารย์ทำคลิปวิดีโอกินไปกินเมื่อกินนี่กินเก่งทำไมไม่อ้วนนะคะกินเก่งทำไมตัวเล็กก็บอกเลยว่าคนอาจจะนึกว่าเดี๋ยวกูขายของมันว่าเอ้ยเดี๋ยวมันขายยาลดน้ำหนักกินปุ๊บออกปั๊บใช่ค่ะไม่มีขายของเลยนะพูดไปงั้นแหละสรุปนะคะทำร้านนี้เป็นไงอร่อยไหมอร่อยถูกใจใจเลิศมากทำรสชาติได้กลมกล่อมดีนะนี่ชอบอ่ะมันไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดหรือว่าเผ็ดโดดหรืออะไรมันทำได้ดีนะคะทุกอย่างนัวหมดเนื้อกุ้งแน่นหอยหวานฉ่ำปูหวานอร่อยแนะนำเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วถ้าอยากให้พวกเราไปลองกินพากินอะไรกันอีกบอกได้คอมเมนต์เลยชอบกินนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการกินแล้วไม่อ้วนก็คือกินแล้ววันนี้เวลาค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย